ผมเรายังอยู่ที่โกดังมือสองญี่ปุ่นนะครับโกดังมือสองญี่ปุ่นอยู่ตรงคลองห้าลำลูกกานะครับลำลูกกาฝั่งนี้จะเป็นโฮมโปรนะครับโฮมโปรลำลูกกานะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ตรงถนนพอดีนะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีลำลูกกานะครับสินค้ามือสองอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพวกเซรามิกนะครับเซรามิกแล้วก็มีพวกไมโครฟอนนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เครื่องออกกำลังกายนะครับตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นล้วนๆนะครับเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาชมไปแล้วกันนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ชอบเครื่องตัวเซรามิกนะครับก็จะเยอะมากนะครับฝั่งนี้ตัวเซรามิกจากญี่ปุ่นนะครับจะมีเป็นพวกกล้วยนะครับด้วยชามต่างๆนะครับแล้วก็จานนะครับลายเซรามิกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคนที่ชอบเครื่องครัวที่เป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็เป็นสินค้าเซรามิกก็น่าจะถูกใจมากนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จะมีเป็นพวกน้ำชานะครับน้ำชาแล้วก็พวกไห่เปล่านะครับแล้วก็นี่เป็นถ้วยของเหมือนถ้วยน้ำจิ้มนะน่าจะเหมาะกับการตั้งโชว์นะครับผมว่านะเป็นแกะกันไม้หรือว่าเป็นโถใหญ่ๆแบบนี้นะครับสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสวยๆตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยชุดน้ำชานะครับเป็นถ้วยน้ำชานะครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับสีแบบยังสวยอ่ะสวยแบบสวยมากนะแล้วเราก็ดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมบางช่วงผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับก็จะมีหลายชั้นมากนะครับทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับก็มามุมนี้นะครับก็จะเป็นถ้วยชามจานนะครับจานรองถ้วยน้ำชาถ้วยกาแฟนะครับที่รองจานที่รองแก้วกาแฟนะครับผมต้องระวังนะครับกลัวไปชนของเขาแตกก็ที่นี่นะครับโกดังคลอง5ลำลูกกานะครับลำลูกกาผมย้ำบ่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านที่สนใจแวะมานะครับผมมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับมีทั้งเซรามิกแล้วก็ไม้กอล์ฟตู้ลำโพงนะครับหลากหลายครับผมอั
ันนี้คือโกดังด้านหน้านะครับโกดังด้านหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเซรามิกล้วนๆครับโอ้เดี๋ยวนี่นะครับโอ้แบบอย่างหรูหราก็ที่นี่ก็จะเป็นหรูหราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นใหญ่ขึ้นมา